ครับก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะรถไปจอดนะครับที่บริเวณที่จอดรถของทางโรงแรมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถทางแรงครับก็จอดได้ประมาณ10กว่าคันนะครับผมก็10คันได้ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตจอดรถอีกทีก่อนนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน YouTube Channel โจเจฟแทรเวลนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กันที่นครศรีธรรมราชกันเลยนะครับผมก็เราก็มาทำบุญครับเชงเม้งประจำปีนะครับก็วันนี้รอบนี้เราก็มาพักกันที่นี่ครับโรงแรมเดอะซิกเนเจอร์นครนะครับผมก็เมื่อคืนเราก็มาพักคืนนะแต่ว่าเรายังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าเรามาถึงมืดก็นี่นะครับเป็นสถานที่นะครับมีเป็นโรงแรมนะครับก็เป็นโรงแรมเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสถานที่ดีมากนะครับอากาศดีมากก็ห้องเครื่องก็สะอาดครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายบนห้องให้ดูกันอีกทีนะครับมาเลยครับเป็นบริเวณที่ทานอาหารเช้าครับนี่ครับนี่ห้องของเราที่ได้ก็เป็นชั้น2นะครับที่นี่ก็มีทั้งหมด4ชั้นชั้นละประมาณ4ห้องนะผมก็ทางประตูทางด้านเข้านี่ก็จะมีระบบป้องกันครับ1ชั้นก็แต่ละชั้นก็จะมีประตูอย่างนี้ทุกชั้นนะครับผมเป็นระบบป้องกันอีกทีก่อนจะเข้าห้องครับผมนี่เป็นบริเวณนะครับที่ไปตอนนี้ก็เป็นห้องนะครับห้องแรกนี่กระโดดให้กระโดดเล็กอันนี้ก็เป็นห้องของเราตอนนี้ก็ป่าแมวเนี่ยของเราต้องเป็นห้อง203ก็กระเสียบกระเสียบแอร์เปิดแล้วครับนี่ครับผมก็เป็นภายในห้องพักครับมีเคาน์เตอร์สำหรับนั่งทำงานมีตู้เย็นครับแล้วก็เป็นแอร์แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับห้องใหม่มากครับเป็นโรงแรมที่เปิดไม่นานนะครับนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีลิ้นชักนะครับมีไม้เป็นเสื้อนี่ก็เป็นภายในห้องน้ำครับใหม่มากผ่านสะอาดมากครับมันเป็นตัวบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็น้ำอุ่นฝักบัวพร้อมครับโถชักโครกแล้วอุปกรณ์มาปรับน้ำจากผมนะครับผมแล้วก็เป็นเตียงนอนอันนี้ห้องเราก็เป็นเตียงเดียวนะครับบีนไซส์ส่วนแล้วก็มีโทรทัศน์เป็นสมาร์ททีวีครับดู YouTube อะไรได้แล้วก็ระบบล็อกประตูคือพอปิดปุ๊บก็จะล็อกอัตโนมัติครับแล้วก็จะมีวอลล์คานแนะนำครับก็คือถ้าเราโยกขึ้นอีกทีหนึ่งก็จะเป็นล็อกชั้นที่2ครับนี่เรียบร้อยถือว่าระบบป้องกันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็นี่นะครับก็เป็นรีวิวนะครับที่พักนะครับที่ The Signature นครนะครับผมก็สำหรับราคาที่พักนะครับของเราก็ห้องสแตนดาร์ดที่เรามาพักเนี่ยคือห้องละ690บาทนะครับก็มีอาหารเช้าให้ครับก็เป็นข้าวต้มกาแฟสดวันน้องโกไข่ลวกประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าโอเคครับได้ในระดับหนึ่งก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยครับก็เป็นราคาเริ่มต้น690บาทแล้วก็มี790 890นะครับถ้าจำไม่ผิดอีกทีนะครับถ้ายังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันยังไงก็ต้องสอบถามที่ทางหน้าเพจทาง The Signature นครดูอีกทีนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าช่วงเช้าเราจะถ่ายตรงที่เป็นอาหารเช้าให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่า
จะยังไงนะครับผมก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับคนที่หาที่พักที่มานครศรีธรรมราชนะครับผมก็ยังไงลองดูครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่นะครับก็เป็นบริเวณที่ทานอาหารเช้านะครับนี่นะครับก็เป็นข้าวต้มไก่เห็ดหอมนะครับแล้วก็จะเป็นต้มโป่งไข่ลวกนะครับแล้วก็น้ำต้มโป่งครับแต่ที่ถูกใจมากเลยนะครับยังแบบนี้นะครับอาหารเช้าเมนูอาหารเช้าของเราคือนี่ครับมีเครื่องทำกาแฟสดนะครับมีให้เลือกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับแบบเป็นเด็กแบบอเมริกาโน่ลองแบ็กแมคคิอาโต้กาแฟลาเต้ครับคาปูชิโน่แฟตไวท์นะครับมีและอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเมื่อวานเราก็ทดลองไป2เมนูแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่นะครับก็เป็นอาหารเช้านะครับไม่ง่ายของที่นี่นะครับที่ The Signature นครนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับยังไงก็อย่าลืมลองเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สำหรับท่านที่จะมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่พักในตัวเมืองนะครับลองมาดูกันครับที่ The Signature นครนะครับร้านกาแฟครับวันนี้รับไปดีนี่มาเอเปรสโซ่ดับเบิลเอเปรสโซ่อเมริกาโน่ลองแบ็คดับเบิลเอเปรสโซ่ดับเบิลเอเปรสโซ่ใช่ไหมโอเคตัดไปดับเบิลนะคะดับเบิลถึงจ้าดับเบิลเอพิโซดตาขานกันเลยทีเดียวแก้วครับเมนูนี้รับอะไรครับผมเอาคาปูชิโน
ชิโน่มาเลยนิดหน่อยจะก้อยจะก้อยชื่นใจสดชื่นอร่อยมากเลยครับกาแฟจิบดีมากลองจิ้มลองจิ้มไหนดับเบิลเอสเปรสโซ่เป็นไงกินกันให้ตาค้างดับเบิลเอสเปรสโซ่จะก้อยซะหน่อย